มนุษย์แทบทุกชาติทุกภาษามีประเพณีการไว้ทุกข์แตกต่างกันไปชนบางชาติไว้ทุกข์ด้วยการโกนศีรษะเช่นชาวอียิปต์ชาวเมโสโปเตเมียโบราณชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งยังปฏิบัติอยู่บ้างในปัจจุบันบางชาติไว้ทุกข์ด้วยการทำร้ายร่างกายใช้โคลนหรือเท่าฐานมาคลุกทาผมเผาเสื้อผ้าที่สวมใส่เช่นชาวเมารีและเมลานีเซียในหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ส่วนชาวตะวันตกและตะวันออกสวมใส่เสื้อผ้าสีแสดงการไว้ทุกข์เช่นชาวกรีกโรมันนิยมใช้สีดำขาวและเทาชาวอินเดียและจีนใช้สีขาวระยะเวลาของการไว้ทุกข์มีทั้งยาวถึง3ปีเฉพาะช่วงจัดพิธีหรือนานแรมปีจนเสร็จพิธีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย